การที่พรรคอนาคตใหม่นะฮะถูกร้องก็เกิดจากการกระทำหลายคนบอกว่าไอ้กรณีดังกล่าวนี้ถ้าหากไม่ยุบเราจะไปต่อได้ไหมแน่นอนครับถ้าไม่ยุบก็ต้องเดินหน้าต่อครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่กินที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรก็ยังประเด็นการเมืองนะครับพรุ่งนี้ข่าวทั่วประเทศก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ก็มีกำหนดการในการฟังคำพิพากษาคดีใหญ่ๆหลายคดีนะครับพรุ่งนี้คดีแรกก็คงหนีไม่พ้นคดีเกี่ยวการเมืองคดีที่ดร.ณัฐพรตัวประยูนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แน่นอนครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นประเด็นที่พี่น้องได้รับทราบว่าจะมีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ประเด็นแรกและข่าวที่2นะครับสำหรับบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลสุดยอดแห่งปีแล้วก็ในทศวรรษนี้บุคคลที่อ่านข่าวและคนติดตามมากมายครอบครัวข่าวนะฮะช่อง3ถ้าเอ่ยชื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่ใช่แล้วสุรยุทธ์นะครับพรุ่งนี้ก็มีคดีศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีที่ถูกฟ้องคดีต่อศาลซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก13ปีพรุ่งนี้ก็ต้องไปฟังคำพิพากษาของศาลนะครับส่วนอีกคดีนึงก็คดีที่ศาลฎีกานะครับในคดีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องให้เพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คุณชาติชายผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็อีกหลายคดีนะครับแต่คดีประเด็นเรื่องการเมืองก็หนักๆก็คดีพรรคอนาคตใหม่ว่าพรุ่งนี้จะอยู่หรือจะไปนะครับจบหรือไม่จบหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันทำไมต้องบอกว่าจบหรือจบหรือไม่จบนะแน่นอนครับถ้าหากพรุ่งนี้ศาลได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่สถานะพรรคอนาคตใหม่ก็จะไม่มีแล้วก็สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตินะประกอบนูนว่าด้วยพรรคการเมืองดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคก็ต้องชำระบัญชีอ้างส่งต่อกต.ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคอนาคตใหม่ต่อไปได้ส่วนคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เช่นเดียวกับที่มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติหลายคนบอกว่าถ้าหากมีการยุบพรรคแล้วนะฮะหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคนั้นจะถูกดำเนินคดีส่วนอาญาหรือไม่ก็ต้องไปดูนะครับว่าเนื้อหาสาระจริงๆที่ศาลลงในประเด็นในข้อกล่าวหาตรงกับบทบัญญัติมาตราไหนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองถ้าหากเป็นความผิดนะตามมาตรา22วรรค6มาตรา23วรรค2หรือมาตรา45 46มาตรา72 73แล้วแต่กรณีแต่กรณีที่จะถูกดำเนินคดีอาญานั้นก็ต้องดูคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้งนะฮะถ้าหากว่าเป็นกรณีเกี่ยวกับกรณีตามมาตรา72นี่ก็มีความผิดนะฮะจำคุกไม่เกิน3ปีแต่พรุ่งนี้ผมไม่อยากพูดก่อนว่าหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคจะถูกดำเนินคดีในส่วนไหนบ้างก็ต้องรอดูนะครับส่วนการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองถ้าหากมีการยุบพรรคแน่นอนครับต้องเพิกถอนอยู่แล้วแต่ส่วนคดียานั้นจะดูรายละเอียดลึกลงไปอีกทีหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินคดีกับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคแน่นอนครับหลายคนบอกว่าวันนี้การเมืองไทยทำไมต้องยุบพรรคการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ตามนะฮะต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา22 23 24 25นะฮะต้องส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญไม่ได้การแสวงหาอำนาจและการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองต้องเป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดการกระทำใดจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้ดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านครับพรุ่งนี้ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินมาในลักษณะใดในกรณีลงโทษหรือยกคำร้องเราก็ต้องยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
วันนี้หลายคนบอกว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายมีอำนาจใช้อำนาจทางการเมืองมาบีบคั้นหรือว่ากันแกล้งทางการเมืองกับพรรคการเมืองนั้นต้องกราบเรียนน้องว่าไม่มีอำนาจเถื่อนนั้นอยู่จริงถ้าหากไม่มีการกระทำที่ส่อและขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายก็ไม่มีการยื่นยุบพรรคอันนี้ต้องกราบเรียนพี่น้องด้วยความสัตย์จริงว่าประเทศไทยไม่มีตุลาการที่วัดกฎหมายที่นำมาใช้ในการตัดสินก็ถือว่ายังมีผลบังคับใช้อยู่เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเราต้องยอมรับคำวินิจฉัยของศาลนะฮะวันนี้เป็นอีกวันนึงที่พี่น้องเฝ้ารอคอยผมเข้าใจนะครับความรู้สึกของสมาชิกพรรคแฟนคลับ FC ของพรรคอนาคตใหม่ที่รู้สึกเสียใจในกรณีที่มีคนไปร้องให้ยุบพรรคเราต้องยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวของเรานั้นในกรณีทำในส่วนตัวหรือในคณะพรรคการเมืองถ้าหากไม่เข้าข่ายกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดก็ไม่เป็นเหตุให้ยุบพรรคได้วันนี้การที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องว่าพิจารณานั้นก็ถือว่ามีเหตุส่วนเหตุที่มีการรับคำร้องแล้วจะไปถึงกรณีวิจัยว่าถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นั้นเราก็ต้องให้ศาลเป็นคนชี้ขาดตัดสินตัวผมเองในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นทีมงานของดร.ณัฐพรตุปยูนเป็นผู้รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆนำเสนอต่อท่านเพื่อท่านที่เรียบเรียงคำร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งในฐานะผมไม่ใช่นักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองผมเป็นประชาชนคนหนึ่งไม่ได้สังกัดพรรคแต่วันนี้มาทำในฐานะพลเมืองก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงเป็นข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยรัฐธรรมนูญและก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันเป็นเหตุทำให้ยุบพรรคได้แน่นอนครับวันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าพรุ่งนี้ศาลจะตัดสินออกมาในรูปแบบไหนหรือว่าจะลงโทษหรือไม่ลงโทษตัวผมเองพร้อมดร.ณัฐพรตัวประยูรก็พร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าการที่ศาลได้พินิจพิจารณาพยานหลักฐานนั้นศาลพินิจพิจารณาประจำบทบัญญัติกฎหมายไม่ได้ใช้สิทธิ์หรืออภิสิทธิ์ใดทางการเมืองหรือความชื่อส่วนตัวมาตัดสินในการยุบพรรคการที่พรรคอนาคตใหม่นะฮะถูกร้องก็เกิดจากการกระทำหลายคนบอกว่ากรณีดังกล่าวนี้ถ้าหากไม่ยุบแล้วจะไปต่อได้ไหมแน่นอนครับถ้าไม่ยุบก็ต้องเดินหน้าต่อนะฮะในส่วนที่มีการร้องให้ยุบพรรคในประเด็นอื่นก็เป็นเรื่องประเด็นอื่นเราพูดทีละประเด็นนะฮะประเด็นนี้เป็นกรณีที่ทางดร.ณัฐพรได้ยื่นยุบพรรคศาลได้พิจารณาหลักฐานจนเสร็จสิ้นแล้วพรุ่งนี้ก็จะอ่านคำวินิจฉัยก็ฝากถึง FC แฟนคลับนะฮะทีมงานทนายบุญขายข่าวขายปัญหาพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและก็ร่วมรับฟังคำวินิจฉัยของศาลถ้าหากเสร็จการพิจารณาของศาลแล้วอ่านแล้วไม่ว่าผลออกมาจะมารูปแบบไหนก็ตามผมก็จะนำคำวินิจฉัยของศาลมาขยายความมาไลฟ์สดบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีมีการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับหลายคนก็ถามมาอย่างผมว่าถ้าหากมีการยื่นยุบพรรคถ้าหากนะครับผมใช้คำว่าสมมุติสันนิษฐานว่าพรุ่งนี้ศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ถ้ายุบพรรคอนาคตใหม่แล้วหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะถูกดำเนินคดีหรือไม่แน่นอนครับส่วนอาญาถ้าหากพิจารณาแล้วเป็นกรณีจงใจการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมายโดยชัดแจ้งส่วนอาญาก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะพิจารณาดำเนินคดีกับหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนอาญาต่อไปก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามนะครับ 14:00 น.เริ่มอ่านคำวินิจฉัยของศาลนะครับเสร็จสิ้นก็คงประมาณชั่วโมงเศษนะหรือไม่เกินบ่าย4โมงเย็นนะครับก็คงรู้แล้วว่าศาลตัดสินยุบหรือว่าไม่ยุบนะฮะถ้าหากยุบก็ทำให้พรรคอนาคตใหม่และก็สมาชิกพรรคอนาคตใหม่สิ้นสภาพนะครับส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะสสพรรคอนาคตใหม่ในส่วนที่เป็นบัญชีรายชื่อนะครับถ้าหากไม่มีการลาออกก่อนนะแน่นอนครับก็ต้องสิ้นสภาพความเป็นส.ส.
ก็ไม่สามารถที่จะขยับขึ้นมาได้ก็ต้องมีการวนปฏิทินใหม่ถ้ามีการลาออกก่อนที่มีการยุบพรรคแน่นอนครับความเป็นส.ส.ก็ยังสิ้นไปขณะที่มีการลาออกส.ส.ที่ยังคงอยู่บัญชีรายชื่อก็ขยับขึ้นมานะครับถ้าหากมีการยุบพรรคนะเป็นหน้าที่ของส.ส.จะต้องไปสังกัดพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับอันนี้ต่างกับกรณีขับออกจากมติพรรคให้พ้นสภาพความเป็นสมาชิกพรรคแต่ถ้าหากกรณียุบพรรคนั้นมีเวลาอยู่60วันนะครับในการสังกัดพรรคไหนก็ได้ครับนะที่มีความเป็นสมาชิกและมีสถานะเป็นพรรคการเมืองอยู่ในปัจจุบันก็ต้องไปสังกัดนะครับถ้าหากไม่ยุบแน่นอนครับก็ไม่ต้องสังกัดพรรคไหนก็ยังสังกัดอยู่พรรคอนาคตใหม่ส่วนรุ่นลูกที่2นะครับในกรณีปมเงินกู้นะฮะ191ล้านก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันถ้าหากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ในสำนวนพรุ่งนี้ที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยของศาลกรณีปมเงินกู้191ล้านในส่วนยุบพรรคก็ไม่สามารถยุบได้อีกก็จะเป็นกรณีความผิดเฉพาะประเด็นคือการกู้ยืมเงินนั้นชอบหรือไม่ชอบนั่นก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าไปยื่นยุบพรรค2ประเด็นนะครับจะยุบทั้ง2ครั้งก็ไม่ได้นะเมื่อพรรคถูกยุบไปแล้วก็ไม่ก็ต้องจำหน่ายคดีออกจากระบบนะครับก็รอดูนะครับว่าจะยังคงอยู่ในระบบหรือจำหน่ายในส่วนคำร้องเงินกู้ปมพิพาท191ล้านถ้าหากมีการยุบอนาคตใหม่แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องจำหน่ายออกไปก็ฝากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าวันนี้ผมทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยไม่ได้มีอคติกับคุณธนาธรไม่ได้มีอคติกับคุณปิยบุตรหรือสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แต่อย่างใดแต่เราทำงานด้วยความตรงไปตรงมาในหลักการของกฎหมายถ้าหากการทำใดนะที่มันไปขัดและแย้งต่อความรู้สึก FC แฟนคลับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมในการทำหน้าที่เพื่อพิทักษ์สถาบันและชาติศักดิ์ของเรานะครับระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนั้นถือว่าเป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันเราจะไปส่งเสริมหรือต้องการหรือแสวงหานะครับระบอบอื่นมิได้ถ้าหากไปส่งเสริมหรือแสวงหาระบอบอื่นมันก็ไม่ได้เพราะเป็นกรณีล้มล้างการปกครองเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดเป็นกบฏนะครับเรื่องนี้ก็อยากชี้แจงกับพี่น้องประชาชนการเรียกร้องประชาธิปไตยการเรียกร้องระบบการปกครองนั้นสามารถทำได้ไหมมันทำได้โดยสงบและเปิดเผยต้องเป็นรูปแบบของกรณีการกระทำที่ผ่านมา2475ในกรณีคณะราษฎรได้ยึดอำนาจนะฮะได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลักๆบ้านเราก็ปกครองในระบบราชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบกันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับ24นาฬิกาณศาลรัฐธรรมนูญนะฮะหากมีคำตัดสินออกมารูปแบบไหนผมก็จะมารายงานกับน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ